ปวดแกว่งลมแรงแรงพัดใบไม้กระจุยกระจายโอ้ยใบไม้เกือบกระจายนะเมื่อกี้นี้โอ้ยลมมันแรงลูกแม่ก็เลยนี่แหละพัดกระจุยกระจายหมดเลยวันนี้แม่มาในเมนูหมูพะโล้มันเกี่ยวอะไรกับลมวะหมูพะโล้เนี่ยบางคนถามว่าแม่หมูพะโล้ใส่ไข่ไหมไม่ใส่นะเพราะว่าแม่ไม่ได้พูดว่าไข่พะโล้หมูต้มพะโล้หมูต้มพะโล้โอ้หมูต้มพะโล้เรามาดูส่วนผสมของหมูต้มพะโล้กันว่าใส่อะไรบ้างเลือกหมูยังไงแล้วก็วิธีทำยังไงจะตุ๋นยังไงให้มันเปื่อยพอดีแบบไฟอ่อนไฟแรงไฟคนไหนคนแรงคนไหนคนอ่อนโอ้เดี๋ยวเรามาดูกันนะหมูพะโล้ก็ต้องมีหมูวันนี้แม่เลือกใช้หมู3ชั้นแต่มันน้อยนี่ก็3ชั้นเห็นไหมหนูไปเลือกดูนะนี่วันนี้สวยมากทั้งหมู3ชั้นต้องตัวนี้เลยนี่หมู3ชั้นที่สมบูรณ์อันนี้เลยตอนนี้แม่ก็3ชั้นแล้วลูกแม่พยายามใส่เสื้อดำกบนะนี่ๆพะโล้หมู3ชั้นของแม่ทําพะโล้เองแม่ใส่เต้าหู้นี่หนูเอาเต้าหู้ขาวเนื้อแน่นๆนะ okay. ถ้าเกิดเต้าหู้ที่มันเป็นแบบพองๆที่เขาทอดแล้วนะไม่อร่อยเท่าเต้าหู้ตัวนี้นี่เต้าหู้ขาวเนื้อแน่นส่วนเครื่องพะโล้ของแม่ก็มีข่าพริกไทยกระเทียมรากผักชี3อย่างนี้เขาเรียกเครื่องโขกมาดูเครื่องปรุงน้ำตาลน้ำปลาส่วนผสมก็มีอบเชยกับโปดกั๊กน้ำมันพืชเสร็จสรรพแค่นี้แต่มันจะไม่แค่นี้แน่นอนถ้าหนูไม่รู้วิธีทำที่แบบนะขั้นตอนอะไรก่อนและหลังใส่น้ำซุปมากน้อยแค่ไหนในการที่เราจะตุ๋นหมูให้มันนุ่มเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเรามาตำเครื่องโขกกันเลยที่แม่บอกว่ามีทั้งหมด4อย่างมีข่ามีกระเทียมมีพริกไทยมีรากผักชีอ้าวครกแม่หายไปไหนโอมจะเสกคาถาลงนะหน้าทองมาแล้วคกแม่เห็นไหมแม่บอกแล้วว่าแม่มีคาถาเรียกอะไรให้ได้อย่างนั้นเลยเดี๋ยวคอยดูนะแม่จะเรียกอะไรแม่จะเรียกวิญญาณมานะวันนี้วิญญาณของแม่ครัวไงเอาเลยนะพลังจิตโอมจะเสกคาถาลงนะหน้าทองนี่ค่ะหนูหั่นก่อนที่จะโขกนะลูกเพราะว่าถ้าเกิดหนูโขกไปที่เป็นชิ้นใหญ่ๆอ่ะมันแหลกยากจะใส่เยอะนะถ้าเกิดแม่ทำหมดนี่แม่ใส่แค่นี้แต่ถ้าหนูทำหนูก็แบ่งออกไปนิดเดียวใส่เยอะแล้วมันขมลูกค่ะแล้วก็รากผักชีเอาตรงโคนมันติดไปด้วยนะลูกนี่เอาตรงเนื้อมันติดไปด้วยเอาแค่เอาใบมันออกจากนั้นพริกไทยเม็ดปกติอ่ะเขาจะเรียก3เกลือแต่ถ้าเป็นพะโล้ก็4เกลือเพิ่มขามาแค่นี้เองหนูก็ตำ4อย่างนี้ให้แหลกตำแหลกแค่นี้นะลูกถ้าหนูตำแหลกมากกว่านี้เวลาที่หนูผัดอ่ะมันจะไหม้แล้วมันก็จะดำแล้วมันก็จะขมลูก okay. แค่นี้เดี๋ยวเราทำเครื่องโขกเสร็จแล้วไปหั่นหมูหั่นเต้าหู้กันเลยไปทอดไปผัดโอ้ไปตุ๋นจบอุ่นหนูตุ้นนึ่งอะไรนะอุ่นต้มอุ่นตุ๋นอุ่นนึ่งอะไรอะไรหงอุ่นตุ่มต้นนึ่งเดี๋ยวเราไปหงอุ่นตุ่มต้นนึ่งกันอุ่นจ้าอู้ไม่ได้หั่นเต้าหู้เลยจ้าหนูเอาหนังไปด้วยนะลูกนี่หนูหั่นพอดีคำนะลูกนี่โอเคคำแม่ใหญ่ขนาดนี้เนาะเอาที่สบายใจอ่ะเอาเป็นว่าคำหนูใหญ่ขนาดไหนหนูก็เอานั้นอ่ะนี่พอดีปากแม่กว้างอุ้ยหมายนี่โดนอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปผัดเครื่องพะโล้แล้วเราก็ไปเคี่ยวหมูกันไปตุ๋นหมูไปต้มหมูอะไรกันดีกว่าไปเร็วๆข้าวยามลมโชยมาพาใบไม้แขวงลมแรงแรงพัดใบไม้กระจุยกระจายมาผัดกันเลยจ้าโอเคใส่น้ำมันพืชลงไปหนูไม่ต้องใส่เยอะนะลูกเพราะว่าเดี๋ยวหมูสามชั้นมันจะแตกมันอีกจากนั้นอย่าให้ไฟอย่าให้น้ำมันร้อนเด็ดขาดเลยน้ำมันพออย่างนี้หนูใส่ลงไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าหนูใส่ตอนน้ำมันร้อนปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวไหม้มันไม่หอมนี่หนูเปิดไฟอ่อนนะไฟกลางถึงอ่อนนี่ค่อยๆคั่วค่อยๆผัดมันไป
ใส่น้ำปลาลงไปใส่น้ำตาลลงไปจากนั้นหนูเพิ่มไฟหนูก็ผัดแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆลูกหนูเคี่ยวไปเรื่อยๆนะจนสีมันจะเป็นเหมือนน้ำตาลไหม้อ่ะมันจะเป็นสีน้ำตาลเข้มสูตรของแม่เนี่ยไม่ใส่ซีอิ๊วดำนะลูกซีอิ๊วดำไม่ใส่เดี๋ยวจะใช้สีของน้ำตาลนี่แหละที่เขาเรียกว่าน้ำตาลไหม้อ่ะอย่างนั้นเลยแต่ไม่ใช่ไหม้จนดำนะลูกมันจะเป็นน้ำตาลแก่ๆหนูอย่าใจร้อนนะถ้าหนูใส่ตอนนี้สีน้ำมันก็เป็นอย่างนี้สีน้ำจะเป็นยังไงมันขึ้นอยู่กับน้ำตาลที่หนูเคี่ยวจากนั้นหนูก็ใส่หมูลงไปหนูผัดหมูไปกับน้ำตาลอันนี้นะเห็นไหมจะให้เป็นสีอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวหมูพะโล้ของหนูก็จะเป็นสีนี้ทีนี้วิธีการใส่น้ำถ้าเกิดเราต้องการน้ำแค่นี้หนูจะใส่น้ำให้มันทีเดียวแค่นี้ไม่ได้นะหนูต้องทยอยใส่น้ำใส่ไปทีละนิดละนิดหนูก็ใส่น้ำไปทีละนิดใส่เพื่อไม่ให้ตูดกระทะมันไหม้หลังจากนั้นน่ะหมูเนี่ยมันจะถูกผัดถูกเคี่ยวไปน้ำหวานน่ะน้ำที่เราผัดเนี่ยมันจะค่อยๆเข้าไปในเนื้อหมูอบเชยใส่ไปเลยปล่อยกากจากนั้นเราใส่น้ำลงไปเลยทีเนี้ยใส่ลงไปเยอะๆเลยนะโอเคจากนั้นเราค่อยๆใส่เต้าหู้ลงไปแล้วก็เปิดไฟอ่อนแต่ก็ไม่ต้องอ่อนมากนะลูกเพราะไฟอ่อนเกินอีกแม่ก็จะตุ๋นไปเรื่อยๆนะสักประมาณ40นาทีในไฟที่แค่นี้นะไฟอ่อนระดับนี้นะแล้วก็หันไปซักผ้ากลางมุ้งรอแล้วก็อะไรก็ว่ากันไปนะลูกได้เรียบร้อยแล้วถ้าหนูชอบเปื่อยพันนี้นะหนูก็เคี่ยวต่อนะลูก okay. แม่ชอบอารมณ์แบบนี้นี่มันมีกุ๊บกุ๊บกับกับกุ๊บกุ๊บกับกับนิดนึงขอชิมแล้วนะพะโล้หมูแม่เอาเต้าหู้มาก่อนเลยยังไงก็ช่างเถอะหมูชิ้นนี้น่ากินกว่าชิ้นนู้นกูรักพี่แต่ได้น้องหมดเลยโอ้มันกำลังร้อนอยู่อ่ะหนังมันกำลังดีเลยแม่เห็นแล้วมันใช่เลยอ่ะอันนี้สูตรของแม่นะหนูไปทำดูเลยอร่อยมากแม่หนังหมูเนี่ยหนังส่วนหนังมันอ่ะมันไม่เละจนเกินไปหมูเนี่ยมันเคี้ยวแล้วมันยังได้อารมณ์อยู่หวานเค็มพอดีหอมเครื่องเทศโรยด้วยผักชีอย่างนี้นะสุดยอดจริงๆลองไปทำกันดูนะได้เคล็ดลับดีๆไปแล้วได้สูตรดีๆของแม่ไปแล้วอย่าลืมนะกดเป็นกำลังใจให้แม่หน่อยกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งกดไลค์กดแชร์กดSubscribeกดไลค์ก็กดลูกกับข้าวกับปลาจ้าแม่กินต่อนะไม่รอแล้วนะอืมรักปลาร้อนพูดจนหายร้อนอ่ะเยี่ยมมึงจอยมาพาใบไม้แกว่งลมแรงแรงพัดใบไม้กระจุยกระจาย
ลา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 โอ้แม่ลงไม่ได้นะแม่ขึ้นแล้วแม่ลงไม่ได้มาเก็บไว้ให้ลูกชายอ่ะเอาไปทั้งหมดเอามาหมดนะเนี่ย